สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะก็เป็นพระยอดธงนะคะเป็นยอดธงของหลวงพ่อปากน้ำโพนะคะแต่เป็นปากน้ำโพใต้เป็นเนื้อทองเหลืองค่ะสวยงามมากนะคะพระยอดธงองค์นี้เดี๋ยวให้ดูก่อนดีกว่าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนครสวรรค์นะคะเดี๋ยวรอดูว่ากล้องจะโฟกัสให้ไหมใกล้มากมันไม่ค่อยโฟกัสนะคะเนื้อทองเหลืองเก่าสวยนะคะสวยเลยนะคะก็คือเนื้อทองเหลืองตามยุคก็แต่ละยุคก็สังเกตว่าเนื้อจะต่างกันไปนะคะสำหรับท่านที่เล่นพระอยู่แล้วก็พอจะรู้เนาะเดี๋ยวอิ่มส่องให้ดูนะคะก็กล้องอิ่มตอนนี้มันกำลังขยายแค่10 เท่านะคะเพราะว่าตอนนั้นซื้อมาก็ซื้อแบบที่พอใช้ได้ก่อนเดี๋ยวอิ่มจะเปลี่ยนใช้กล้องที่กำลังขยายสูงกว่านี้เพื่อจะให้เห็นแบบเนื้อพระสวยๆชัดๆนะคะหรือจริงๆแล้วอยากเห็นแบบระดับโมเลกุลเอาแบบกล้องจุลทรรศน์ไหมพูดเล่นนะคะขอโทษทีพูดเล่นนะก็ให้ดูความงามขอโทษทีนะเล็บอิ่มมันสกปรกไปหน่อยนะเพราะว่าจับนั่นจับนี่นะจับนั่นจับนี่เยอะแต่ว่าก็ล้างมือละแต่ว่าเล็บเราไม่ได้ตัดมันก็เลยมีอะไรติดซอกเล็บนะก็เกรงใจเหมือนกันนะคะมันน่าเกลียดไปหน่อยก็เนี่ยนะคะเป็นปากน้ำโพใต้นะคะจังหวัดนครสวรรค์องค์นี้คือยอดธงปากน้ำโพนะคะพระยอดธงให้ดูความงามเห็นไหมคะความงามของพระงามมากเลยค่ะองค์นี้คืออิ่มเห็นครั้งแรกอิ่มก็สะดุดตาเลยเพราะว่างดงามมากนะคะงดงามมากทั้งองค์พระแล้วก็เนื้อนะคะเนื้อโลหะก็คือทองเหลืองนะสำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาก็ติดต่ออิ่มได้ในไลน์นะคะรบกวนคุยในไลน์สะดวกกว่านะคะไลน์อิ่มจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ